เรื่องท้าจระเข้มากัดคนปากกล้าปากดีไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมมักจะมีวาจาไม่น่าลื่นหูถ้าพูดให้คนฟังให้คนได้ยินก็มักจะถูกหมั่นไส้บ่อยๆหรือบางครั้งอาจเลยเถิดมีเรื่องมีราวหัวร้างข้างแตกก็มีพูดให้คนฟังคนฟังก็เกลียดพูดให้สิ่งลี้ลับได้ยินก็คงจะน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกับคำพูดที่ว่าอย่าลองดีกับผีเพราะผีไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นแต่คนประเภทนี้มักไม่คิดก่อนที่จะพูดดังเรื่องของยายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนปากพร่อยพูดไม่คิดจนเกิดเรื่องน่าสลดใจดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเมื่อสักประมาณ 70 ถึง 80 ปีก่อนที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในอำเภอนี้มีแม่น้ำสายหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าคลองซึ่งยาวมากต้นกำเนิดไหลมาจากภูเขาและไหลไปสิ้นสุดที่อ่าวไทยที่บริเวณปากน้ำแขมหนูตำบลตะกาดเงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคลองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีจระเข้เยอะมากทั้งจระเข้น้ำจืดและก็จระเข้น้ำเค็มมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับตำนานเรื่องจระเข้จากปากคนเฒ่าคนแก่ตอนเด็กๆปู่ย่าตายายมักจะเล่าให้ฟังบ่อยๆและยังจะมีเรื่องเล่าจากบรรดาลุงๆป้าๆซึ่งตอนนี้ก็อายุราวๆ70กว่ากันแล้วไปดำน้ำหาปลาพบจระเข้ตัวใหญ่อยู่ใต้น้ำยังมีเหตุการณ์ที่เอาภาพยนตร์เรื่องชาละวันมาฉายที่ริมคลองกลับมีจระเข้ขึ้นมาไล่กัดกันที่ริมฝั่งยังมีเรื่องจระเข้ขึ้นมาคาบเอาพระเอกลิเกไปกินเพราะว่ามาแสดงลิเกอยู่ที่ริมคลองแล้วไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายแต่ด้วยที่ผมเป็นเด็กมากๆในตอนนั้นซึ่งจะหาเวลาไปเก็บข้อมูลและจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปคลองแห่งนี้เคยเจอวิกฤตน้ำแห้งครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.2540ฝั่งที่เป็นน้ำจืดนั้นแห้งตลอดสายแต่ก็ยังพอมีน้ำขังเป็นหย่อมๆและก็ไม่ลึกชาวบ้านแห่กันลงไปจับกุ้งหอยปูปลากันอย่างคึกคักได้ปลาตัวขนาดใหญ่น้ำหนักหลายกิโลซึ่งหลายคนก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าในคลองนี้จะมีปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นแถมชาวบ้านหลายๆคนก็เดินตามล่าหาจระเข้เพราะว่ามีคนเคยจับได้และเอาไปขายได้เงินมาเยอะพอสมควรแต่ว่าหาเท่าไรก็ไม่พบเป็นเรื่องที่น่าสงสัยพอสิ้นหน้าแล้งก็เข้าหน้าฝนคลองแห่งนี้ก็มีน้ำเต็มคลองเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนมักจะพบลูกจระเข้ลอยมาติดที่ประตูระบายน้ำเป็นประจำเป็นที่น่าแปลกใจว่าตอนน้ำแห้งไม่เห็นตัวแม่แต่พอน้ำมากลับเห็นตัวลูกหลายตัวเลยทีนี้มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจระเข้อยู่เรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาและจะยกมาเล่าให้ฟังก็คือยายปากเสียท้าจระเข้มากัดเรื่องนี้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากน่าจะร่วมร้อยปีเหมือนเป็นเรื่องตำนานเป็นนิยายพื้นบ้านในแถบนั้นประมาณเรื่องชาละวันของทางจังหวัดพิจิตรที่โด่งดังอยู่ทั่วเมืองไทยแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงคนแก่คนเฒ่าต่างก็เล่าให้ลูกให้หลานฟังต่อๆกันมาหลายรุ่นแล้วเรื่องมีอยู่ว่ามียายคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นคนแถบนั้นเขารู้จักกันทุกครัวเรือนเพราะว่าอยู่รวมกันมานานบ้านช่องก็มีไม่กี่หลังคาเรือนผู้คนก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยรู้จักกันหมดมีอยู่วันหนึ่งแกก็พายเรือไปในคลองตามปกติแกอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สาวยันแกก็รู้ว่าในคลองนี้มีจระเข้แต่ก็ไม่เคยเห็นมันทำร้ายหรือกัดใครเลยพอดีวันนั้นเหมือนเป็นวันที่ถึงคราวเคราะห์ของแกหรือไม่รู้ว่าพระศุกร์เข้าหรือพระเสาร์แทรก
ยายแกกำลังพายเรืออยู่ในคลองก็มีคนทักแกว่าพายเรือคนเดียวระวังจระเข้จะกัดเอานะด้วยความขนองปากหรือความไม่กลัวของแกกันแน่แกจึงตะโกนต่อไปว่าเออถ้ามันมีจริงก็ให้มันมากัดจิ๋มข้าสักทีถัวแล้วแกก็หัวเราะชอบอกชอบใจที่ได้พูดตอบโต้กลับไปแบบนั้นหลังจากนั้นเพียงอึดใจเดียวเรือที่แกพายอยู่ก็พลิกล่มแกร้องเสียงหลงให้คนช่วยแล้วก็จมหายไปในน้ำสักพักร่างของแกก็ลอยขึ้นมาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันลงเรือไปช่วยดึงแกขึ้นมาได้แต่ว่าร่างของแกนั้นกลับชุ่มไปด้วยเลือดโดยเฉพาะตรงช่วงท่อนขาทำให้ชาวบ้านที่ได้เห็นถึงกับผงะต้องเบือนหน้าหนีไปตามๆกันเพราะว่าตรงหว่างขาของแกที่บริเวณอวัยวะเพศมีรอยเหมือนถูกสัตว์ขนาดใหญ่กัดเป็นแผลชะกันแล้วยายแกก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงนั้นจากความเชื่อของชาวบ้านต่างพูดกันว่าเพราะยายแกปากไม่ดีไปท้าซึ่งเขาว่ากันว่ามันน่าจะมีจระเข้เจ้าอยู่พอไปพูดแบบนั้นเหมือนเป็นการไปลบหลู่ท้าทายจึงเกิดเหตุถึงแก่ชีวิตนี่แหละผลกรรมของคนปากไม่ดีต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอานาถดังคำพูดของคนโบราณโบราณที่มักเตือนอยู่เสมอว่าอย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นมิฉะนั้นอาจพบจุดจบเหมือนกับยายแกก็เป็นได้Thank you.